เมื่อวานนี้ค่ะได้มีการจัดเลี้ยงนะคะงานด้วยรักและผูกพันแก่กงสุลใหญ่ณเมืองกัวตาบารูรัฐกัลลันตันประเทศมาเลเซียที่โรงแรมเกนติ้งค่ะเมื่อค่ำวันนี้นะคะที่โรงแรมเกนติ้งค่ะพลตำรวจเอกพัฒนวุฒิอังคณาวินผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสนายวรเชษฐ์พรหมพาสนายอำเภอสุไหงโกลกและนางสุชาดาพนรานายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโกลกได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพหลักค่ะในการจัดงานด้วยรักและผูกพันเพื่อแสดงมุทิตาจิตในโอกาสที่นายจักริจกาญจนสูรกงสุลใหญ่ณเมืองโกตาบารูรัฐกัลลันตันประเทศมาเลเซียได้เกษียณอายุราชการโดยมีส่วนราชการสมาคมและชมรมต่างๆในพื้นที่รวมถึงประชาชนได้เข้าร่วมงานครั้งนี้เป็นจำนวนมากซึ่งบรรยากาศนะคะก็เป็นไปอย่างอบอุ่นและก็เป็นกันเองอย่างมากๆเลยนะคะโดยได้มีการร้องเพลงพร้อมกับมอบของที่ระลึกให้แก่กงสุลใหญ่ด้วยซึ่งทางด้านของผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสค่ะก็ได้กล่าวนะคะว่าที่ผ่านมานั้นกงสุลใหญ่ณเมืองกัวตาบารูรัฐกัลลันตันประเทศมาเลเซียได้มีบทบาทสำคัญในการประสานความร่วมมือของเมืองชายแดนของทั้งสองประเทศซึ่งถือว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถโดยเฉพาะงานด้านต่างประเทศและในโอกาสต่อไปค่ะก็อยากจะขอเชิญชวนนะคะให้มาร่วมเป็นที่ปรึกษาในงานด้านการต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เมืองชายแดนด้วยขณะที่ทางด้านของนายอำเภอสุไหงโกลกค่ะก็กล่าวว่าการทำงานร่วมกันนั้นถือว่าเป็นเอกภาพนะคะของส่วนราชการชายแดนกับสถานกงสุลใหญ่ทำให้การเชื่อมความสัมพันธ์รวมไปถึงการขอความร่วมมือด้านต่างๆนั้นเป็นไปในทิศทางที่ดีซึ่งในนามของอำเภอสุไหงโกลกค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะนายจักริจกาญจนสูรกงสุลใหญ่ณเมืองกัวตาบารูที่ได้ให้การสนับสนุนทุกภารกิจของอำเภอสุไหงโกลกด้วยดีเสมอมาเช่นเดียวกับนางสุชาดาพนรานายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโกลกค่ะที่ได้ชื่นชมถึงวิสัยทัศน์นะคะของกงสุลใหญ่ที่มีการสานสัมพันธ์กับส่วนราชการในพื้นที่เป็นอย่างดีโดยมาร่วมกิจกรรมพร้อมทั้งสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆนะคะโดยเฉพาะด้านการต่างประเทศระหว่างอำเภอชายแดนทั้งสองและรู้สึกประทับใจในอุปนิสัยในการทำงานที่เป็นกันเองและถึงแม้ว่าจะเกษียณอายุราชการไปแล้วนะคะก็ยังอยากจะให้มาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับชาวสุไหงโกลกที่รักและเคารพท่านซึ่งทางด้านของกงสุลใหญ่เองนะคะก็ได้มีการกล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันจัดงานด้วยรักและผูกพันในครั้งนี้และกล่าวว่าตลอด4ปีขออภัยค่ะตลอด3ปี4เดือนที่ผ่านมานะคะที่ได้ปฏิบัติงานประจำสถานกงสุลใหญ่ณเมืองโกตาบารูก็ระลึกเสมอค่ะว่าต้องทำงานในหน้าที่เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเขตอาณาที่ตนเองนั้นรับผิดชอบอย่างดีที่สุดประกอบกับรู้สึกประทับใจกับความรักความสามัคคีของส่วนราชการและก็ภาคประชาชนในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกทุกครั้งที่มาร่วมกิจกรรมทั้งนี้นะคะก็เลยคิดเสมอค่ะว่าตนเองนั้นได้กลับมาบ้านที่เป็นเหมือนคนในครอบครัวเดียวกันและถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับราชการแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่ลืมสุไหงโกลกเมื่อมีโอกาสจะกลับมาเยี่ยมเยียนในพื้นที่นี้อีกแน่นอนค่ะ